พิมมาดาเก็บความลับนาน30ปีเป็นพิมซาซ่าได้มาเพราะเสียบแทนพิงกี้บันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 17:05 น.พิมมาดาทับอดีตนักร้องดังสมาชิกวงซาซ่าพิมมาดาบริรักษ์สุภกรที่เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล็บฟาร์มที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหลังจากจบงานสาวพิมได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พร้อมเล่าความลับในอดีตที่เก็บมายาวนานกว่า30ปีถึงการได้มาเป็นสมาชิกวงซาซ่าพิมซาซ่ามาเสียบแทนพิงกี้คือตัวเสียบกว่าพิมจะรู้ก็คือเข้ามาในวงแล้วคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเข้ามาคนสุดท้ายจริงๆก็งงว่าทำไมเขาถึงเลือกเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันพอมารู้ทีหลังว่าเสียบแทนรู้สึกยังไงก็แปลกใจอยู่เพราะน้องถูกโยกไปอีกโปรเจกต์หนึ่งไม่เคยคุยกันส่วนตัวแต่ขอบคุณค่ะน้องพิงกี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงแต่สมัยนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะยับโยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรวมตัวมีความลับอะไรอีกไหมที่ไม่เคยบอกใครอีกเยอะค่ะที่ไม่ได้บอกต้องมานั่งและคุยกันหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างโหโสดสนิทเลยเหงาเชียวแต่ว่ามีความสุขมากเลยค่ะเหมือนไม่เคยโสดนานขนาดนี้เหมือนหาความสุขได้เฉยเลยเหมือนเพื่อนรอบข้างมีปัญหาก็มาเล่าตอนนี้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอยู่กับน้องหมาเหงานะแต่ไม่มีความทุกข์เลยใช้ชีวิตไม่กดดันเลยมีความสุขได้วางแผนชีวิตในอนาคตยังไงบ้างกลัวเหมือนกันที่จะต้องโดดเดี่ยวแต่ก็ต้องวางแผนชีวิตยังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกสอบระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 15:01 น.ยังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกสอบระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วผบ.ทบ.เตรียมเข้าพบรายงานข้อเท็จจริงวันที่5สิงหาคมนี้วันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเพจ Survive สายใหม่ต้องรอดเมื่อวันที่3สิงหาคม2567มีผู้แจ้งว่าพลทหารในสังกัดกองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ถูกทำร้ายในหน่วยและกองทัพบกให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนั้นนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์ทำร้ายพลทหารและการไม่ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ว่าทางกลาโหมกำชับมาตลอดไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้หรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสมและให้ทางกองทัพปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จ่านายสิบสุดถอยกินเหล้าเมามาลงกับพลทหารสั่งแก้ผ้าตากฝน6ชั่วโมงซ้อมปางตายอย่างไรก็ตามกรณีนี้หากพบว่ามีบุคคลที่กระทำความผิดจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงระเบียบของกองทัพที่บังคับอยู่ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเต็มที่และขอให้ทางผบ.เหล่าทัพกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยนายสุทินกล่าวว่าจะหารือพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกองทัพโดยผบ.ทบจะมาพบวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคม67โดยผบ.ทบจะรายงานข้อเท็จจริงและตนเองจะขอรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาและหากเป็นไปได้อยากให้ทางผบ.ทบ.
จัดการประชุมระดับผู้บัญชาการกองพลผบ.พลทั่วประเทศเพื่อรับนโยบายโดยตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองนายสุทินกล่าวอีกว่าตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงกลาโหมไปสอบสวนด้วยเพราะที่ผ่านมาให้ทางหน่วยสอบสวนกันเองอาจทำให้เกิดข้อกังขาสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองของพลทหารและประชาชนทั่วไปได้นายสุทินเปิดเผยอีกว่าตนได้รายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบแนวทางในการดำเนินการแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการทำร้ายทหารเกณฑ์ต่อไปนี้หากเกิดกรณีการทำร้ายหรือการลงโทษเกินกว่าเหตุนอกระเบียบต่อพลทหารผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากส่วนกลางไปสอบสวนเองเพื่อความโปร่งใสและให้เป็นที่สบายใจของประชาชนว่าจะเกิดความเป็นธรรมไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเปิดตัวน้องปิ๋มแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์กีฬาวันที่4สิงหาคม2567 18 น.13 น.เปิดตัวน้องปิ๋มแฟนสาววิวกุลวุฒิเปิดใจเหรียญทองแน่นอนเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์เผยที่ผ่านมาวิวฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดสำหรับการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักตบลูกขนไก่หนุ่มไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลี่ซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 และ 21-15 โดยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของแบดมินตันทีมชาติไทยพร้อมการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยสำหรับความคืบหน้าวันที่4สิงหาคม67น้องปิ๋มอภิสราแฟนสาวของวิวกุลวุฒิวิทิตสารเปิดใจหลังวิวชนะและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ว่ามาฝรั่งเศสตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วโดยมาเชียร์ตั้งแต่รอบ16คนและรอบ8คนซึ่งได้พูดคุยกับวิวกุลวุฒิและได้ให้กำลังใจไปตอนนี้รู้สึกดีใจที่วิวกุลวุฒิทำได้และเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาวิวกุลวุฒิฝึกซ้อมมาอย่างหนักและพยายามมาตลอดโดยคิดว่าวิวจะไปได้ถึงเหรียญทองแน่นอนส่วนผลวันพรุ่งนี้วันที่8สิงหาคมนั้นเราก็ขอให้กำลังใจวิวตอนนี้คิดว่าใจมาแล้วที่เหลือก็แค่ในสนามและคิดว่าเขาน่าจะควบคุมได้เมื่อถามว่าเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้หรือไม่แฟนสาวของวิวกล่าวว่าไว้รอดูพรุ่งนี้ละกันวิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่กุลวุฒิทำได้อัดมาเลทะลุชิงพร้อมการันตีเหรียญเงินโอลิมปิกเอาเท่าไหร่ว่ามาปัทมาประกาศอัดฉีดวิวกุลวุฒิสร้างประวัติศาสตร์ไม่อั้นขอแค่กระซิบบอก